ค่ะป่วยอีกแล้วขาบวมบวมแล้วก็มีเลือดออกด้วยนะเห็นบวมตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละเห็นไหมเลือดตกขาบวมบวมใหญ่มากนนนะไม่รู้โดนอะไรมาเราก็เลยจะต้องไปเอาว่านใบว่านพญานาคนะคะเพราะว่ามันจะช่วยขับพิษได้มันจะช่วยรักษาแผลได้กลัวมันติดเชื้อ2 วันแล้วค่ะก็เอามาตำผสมน้ำนิดหนึ่งแล้วก็พอกนะคะส่วนตัวนี้ให้กัญชาไป1 สลิงค่ะเพราะว่ากันความเจ็บปวดน้องคุณจะเจ็บปวดมากแหละเพราะว่าร้องทั้งวันเลยค่ะวันนี้คือน้องเป็นสูงนี้จะป่วยบ่อยมากค่ะเอาลูกเนาะนอนหลับซะได้ฤทธิ์กัญชาเพราะว่าจะได้ลดการเจ็บปวดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันใช้กับแมวได้หรือเปล่าค่ะแต่ก็ใช้มาหลายรอบแล้วค่ะก็ได้ผลนอนช้าลูกนอนช้าเนี่ยก็ว่าจะตำใบพญานาคนะคะว่านพญานาคตำแล้วก็พอกแผลน่าสงสารมากไม่ว่าแมวหรือว่าคนเนี่ยก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็น่าสงสารนะคะเนี่ยเลี้ยงอย่างดีน้องแบบอักเสบเยอะมากเลยค่ะบวมเป่งเนี่ย